สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาเจอกับพี่อีกแล้วนะคะในการเรียนครั้งที่2ของเรานี้จะเป็นหัวข้อใหม่หัวข้อนี้จะมีชื่อว่า reproduction หรือการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างแรกเราก็ต้องมาดูความหมายก่อนเลยการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหมายถึงกระบวนการในการผลิตหรือเกิดหน่วยสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เหมือนตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ในโลกสืบต่อไปไม่ให้สูญพันธุ์ได้ค่ะและต่อมาความสำคัญของการสืบพันธุ์ก็คือ 1. ทดแทนหน่วยสิ่งมีชีวิตเดิมที่ตายทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อเนื่องกันไปเป็นระยะยาวนานได้ค่ะและข้อที่2โดยเฉพาะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะทำให้เกิดความแตกต่างแปรผันของลักษณะภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยเราก็จะแบ่งการสืบพันธุ์เนี่ยเป็น2แบบได้แก่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศหัวข้อแรกที่เราก็จะพูดกันเราก็จะพูดถึงการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกันก่อนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยเป็นการสืบพันธุ์โดยไม่ต้องมีการผสมกันระหว่างอสุจิของสัตว์เพศผู้และไข่ของสัตว์เพศเมียซึ่งมักจะพบในสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์ที่มีเซลล์เดียวโดยมันจะมีวิธีการต่างๆดังนี้อย่างแรกก็คือการหักเป็นส่วนๆหรือเรียกว่า fragmentation การสืบพันธุ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโดยที่ส่วนของร่างกายจะหลุดออกเป็นท่อนๆหรือเป็นส่วนๆซึ่งต่อมาแต่ละส่วนเหล่านี้จะเจริญไปเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่จะพบในสิ่งมีชีวิตเช่นหนอนตัวแบนถัดมาค่ะเป็นการงอกใหม่หรือ regeneration การงอกใหม่หรือ regeneration เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไปโดยสัตว์เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยก็จะสามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้พบในสัตว์ชั้นต่ำได้แก่พลานาเรียไส้เดือนดินปลิงซีแอนิโมนีและก็จะสามารถพบได้ในดาวทะเลด้วยค่ะแล้วก็การเกิด fragmentation เนี่ยจะเกิด regeneration ตามมาเสมอต่อมาค่ะเป็นการแบ่งตัวออกเป็น2นะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า binary fission การสืบพันธุ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโดยการแบ่งตัวจากเซลล์1เซลล์กลายเป็นเซลล์2เซลล์โดยนิวเคลียสของเซลล์จะแบ่งตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะแบ่งตามจะได้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่2ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเซลล์พ่อเซลล์แม่ทุกประการจะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นอะมีบาพารามิเซียมยูกินาแล้วก็แบคทีเรียค่ะต่อมานะคะเป็นการแตกหน่ออะหรือว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าบัดดิ้งการสืบพันธุ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโดยการสร้างหน่อบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อหน่อใหม่เจริญเติบโตมันก็จะหลุดออกไปเป็นตัวใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นตามบริเวณผนังเซลล์รอบนอกโดยบริเวณผนังเซลล์ดังกล่าวนี้จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนเป็นตุ่มยื่นออกมาโดยจะไม่เกิดซ้ำกับผนังเซลล์ตำแหน่งเดิมจะพบในพวกไฮดราปะการังแล้วก็ฟองน้ำอันต่อมาค่ะเป็นการสร้างสปอร์การสร้างสปอร์เนี่ยเป็นการสืบพันธุ์แบบที่เซลล์มีการแบ่งนิวเคลียสหลายครั้งจนได้เป็นเซลล์จำนวนมากต่อมามีโปรโตพลาซึมมาหุ้มนิวเคลียสนั้นจนมีผนังหนาเกิดขึ้นกลายเป็นสปอร์ซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีผนังเซลล์เดิมนี้จะกลายเป็นอับสปอร์หรือเรียกว่าสปอร์แรงเกียมเมื่อสปอร์แรงเกียมแก่เนี่ยจะแตกออกเป็นสปอร์ปลิวไปยังที่ต่างๆเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมจะงอกเป็นเส้นใยหรือเรียกว่าไฮฟ่าจะพบในเห็ดราแล้วก็พืชบางชนิดเช่นมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดแล้วก็เฟิร์นค่ะโดยการสืบพันธุ์แบบการสร้างสปอร์เนี่ย
ก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้สองแบบก็คืออาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศตามรูปที่พี่ขึ้นให้เลยถัดมาค่ะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบสุดท้ายก็คือพาร์ทิโนเจเนซีสนะคะพาร์ทิโนเจเนซีสเนี่ยจะเริ่มจากที่ผึ้งตัวเมียเนี่ยเขาเรียกว่าควีนเนี่ยมันจะออกไข่ได้โดยไข่ที่มันฟักเนี่ยมันสามารถออกมาเป็นตัวได้โดยที่ไข่อะไม่ต้องผ่านการปฏิสนธิจะเจอในสิ่งมีชีวิตพวกผึ้งมดต่อแตนแล้วก็การกำหนดเพศของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มักจะใช้จำนวนชุดของโครโมโซมเป็นตัวกำหนดเพศถ้ามีจำนวนชุดของโครโมโซม1ชุดหรือ N เดียวเนี่ยจะเป็นเพศผู้เรียกว่าโดรนมีจำนวนชุดโครโมโซม2ชุดเนี่ยหรือ 2N เนี่ยจะเป็นเพศเมียหรือเรียกว่าควีนค่ะและอันสุดท้ายก็คือประโยชน์ของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยการสืบพันธุ์แบบนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ที่เกาะอยู่กับที่เพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นได้ถัดมาค่ะเป็นการสืบพันธุ์แบบที่สองก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศซึ่งการสืบพันธุ์แบบนี้เนี่ยต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียโดยเพศผู้เนี่ยจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่อัณฑะเรียกว่าอสุจิหรือว่าสเปิร์มส่วนในเพศเมียเนี่ยจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่รังไข่จะเรียกว่าไข่ดังนั้นอัณฑะและไข่เนี่ยจึงเป็นอวัยวะสำคัญของสัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเมื่ออสุจิหรือสเปิร์มเนี่ยมันมาผสมกันจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นและจะได้เป็นเซลล์ใหม่เรียกว่าไซโกตซึ่งจะสามารถพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนและก็เจริญเป็นตัวเต็มวัยต่อไปได้ค่ะถัดมาค่ะเป็นความหลากหลายในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะมันจะมี2ภาวะด้วยกันภาวะแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า hermaphroditism นะคะ hermaphroditism เนี่ยเป็นภาวะที่สัตว์เนี่ยมี2เพศในตัวเดียวกันซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็น hermaphroditism เนี่ยไม่ใช่ทุกชนิดที่จะผสมตัวเองได้เพราะว่าในตัวของสิ่งมีชีวิตเองเนี่ยมีเวลาการสร้างเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์อสุจิที่ไม่ตรงกันส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเนี่ยยังต้องใช้วิธี cross fertilization อยู่สรุปก็คือว่าถ้าแกมีตเนี่ยมันสร้างพร้อมกันมันจะทำการผสมตัวเองหรือเรียกว่า self fertilize แต่ถ้าสร้างแกมีตไม่พร้อมกันมันจะต้องพึ่งคู่ผสมพันธุ์ตัวอื่นก็จะเรียกว่า cross fertilize ถัดมานะคะเป็นภาวะที่เรียกว่า sequential hermaphroditism นะคะซึ่งสัตว์บางชนิดเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะมีเพศหนึ่งและเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเพศหนึ่งได้ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือแบบแรกที่เรียกว่าโปรโตไจนัสโปรโตไจนัสเนี่ยจะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเป็นเพศเมียก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเพศผู้อย่างเช่นพวกปลาแคริบเบียนบลูเฮดมันจะเกิดมาเป็นเพศเมียก่อนและมันจะสามารถเปลี่ยนเพศได้เมื่ออายุมากขึ้นแต่ในอีกกรณีนึงไม่ใช่ว่าปลาทุกตัวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพศผู้ได้ในกรณีที่ปลาฝูงหนึ่งเนี่ยมีเพศผู้แค่1ตัวและมีตัวเมียหลายตัวเมื่อตัวผู้ตายไปก็จะเหลือตัวเมียและตัวเมียที่แข็งแรงที่สุดก็จะเปลี่ยนเพศตัวเองเป็นเพศผู้ต่อมาโปรทันดัสสภาวะนี้จะเป็นเพศผู้ก่อนแล้วก็จะกลายเป็นเพศเมียทีหลังอย่างเช่นพวกหอยนางรมแล้วเราก็จะมาขึ้นหัวข้อย่อยอีกหัวข้อนึงก็คือการปฏิสนธิการปฏิสนธิเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือปฏิสนธิภายในแล้วก็ปฏิสนธิภายนอกซึ่งเราก็จะพูดถึงการปฏิสนธิภายนอกก่อนก็จะใช้ภาษาอังกฤษว่า external fertilization
เป็นการสืบพันธุ์ที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียภายนอกร่างกายของสัตว์ตัวเมียโดยจะมีน้ำเป็นตัวกลางช่วยพาอสุจิให้เคลื่อนที่เข้าไปผสมกับไข่และก็จะพบในสัตว์น้ำประเภทปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นต้นต่อมาค่ะเป็นการปฏิสนธิภายในร่างกายหรือเรียกว่า internal fertilization ก็คือเป็นการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียภายในร่างกายของสัตว์เพศเมียเมื่อมีลูกออกมาลูกมันก็จะออกลูกได้เป็น3แบบอย่างดังนี้แบบแรกก็คือ oviparous ตัวอ่อนเนี่ยจะเจริญเติบโตภายในไข่นอกตัวแม่โดยแม่จะวางไข่ออกมาหลังจากได้รับการปฏิสนธิแล้วจะพบในสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานตุ่นปากเป็ดและตัวกินมดมีหนามคล้ายเม่นต่อมาค่ะเป็นแบบ viviparous คือตัวอ่อนเนี่ยมีการพัฒนาการสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ได้รับสารอาหารผ่านทางรกจะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยกเว้นตุ่นปากเป็ดแล้วก็ตัวกินมดมีหนามคล้ายเม่นและแบบสุดท้ายค่ะคือ ovoviviparous คือไข่ที่จะถูกฟักเนี่ยเป็นตัวภายในตัวแม่แล้วตัวอ่อนเนี่ยจะเจริญโดยอาศัยสารอาหารจากไข่แดงและจะมีพัฒนาการเป็นตัวเต็มไว้ด้านนอกก็จะพบในปลาฉลามหัวข้อถัดไปค่ะเป็นวิธีที่จะทำให้ไข่เนี่ยกับสเปิร์มมันมาเจอกันก็จะมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือ swarming หมายถึงการวางไข่ในน้ำเป็นวิธีการปล่อยแกมมีตของพวก external fertilization โดยมันจะปล่อยแกมมีตในเวลาเดียวกันและใช้น้ำเป็นตัวกลางฮอร์โมนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในเวลาใกล้ๆกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิจะพบในพวกปลาแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวิธีถัดมาค่ะเป็นวิธีการเกี้ยวพาราสีหรือเรียกว่าขอชิปเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์เพศผู้ที่จะพยายามดึงดูดเพศเมียให้เข้ามาผสมพันธุ์มักจะมีการเต้นรำแสดงความงามของร่างกายหรือการเปล่งเสียงยกตัวอย่างเช่นนกยูงมีการรำแพนหางเพื่อโชว์ความสวยงามของร่างกายและการเปล่งเสียงของกบหลังฝนตกกบตัวผู้เนี่ยจะร้องเพื่อดึงดูดเพศเมียโดยเพศเมียเนี่ยจะเข้าหากบตัวผู้ที่เปล่งเสียงดังที่สุดและความถี่ของเสียงนั้นก็จะสามารถทำให้กบรับรู้ได้ว่ากบตัวใดเป็นกบที่มีสปีชีส์เดียวกันและวิธีสุดท้ายค่ะคือฟีโรโมนฟีโรโมนเนี่ยเป็นสารเคมีที่สร้างออกมาภายนอกร่างกายแล้วมันจะสามารถไปมีผลต่อสัตว์อื่นที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสรีระเฉพาะอย่างได้หัวข้อถัดมาค่ะเป็นหัวข้อโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์เนาะเราก็จะแบ่งออกเป็น2เพศก็คือเพศผู้กับเพศเมียโดยเราก็จะมาพูดถึงเพศผู้ก่อนพี่ก็จะเริ่มต้นจากรูปด้านบนเนาะจุดสตาร์ทก็คือ testis ก็คืออัณฑานั่นเอง testis เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างอสุจิแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายโดยภายในจะมีโครงสร้าง2โครงสร้างย่อยได้แก่ seminiferous tubule เอาไว้สร้างสเปิร์มและ2 Leydig cellทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายและภายนอกของเทสทีสก็จะมีถุงหุ้มอัณฑะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสโคตัมถุงนี้มันจะเป็นถุงที่เอาไว้ปรับอุณหภูมิให้อัณฑะเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ3องศาต่อมาเมื่อเราผลิตฮอร์โมนและสเปิร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งสองอย่างนี้มันก็จะเคลื่อนมาที่อีพิไดไดมิสหลอดเก็บอสุจิหรืออีพิไดไดมิสจะทำหน้าที่เก็บอสุจิและพัฒนาอสุจิจนเจริญเต็มที่ต่อมาอสุจิที่เจริญเต็มที่ก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในท่อที่ชื่อว่าวาดิเฟเรนหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าหลอดนำอสุจิทำหน้าที่นำอสุจิน่ะไปยังองคชาตเนาะซึ่งก่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปยังองคชาตเนี่ยท่อวาดิเฟเรนเนี่ยมันก็จะอ้อมหลังยูรินารีแบดเดอร์เนาะเนี่ยอ้อมไปข้างหลังปึ๊บแล้วทีนี้รูปข้างล่างเมื่อมันอ้อมไปด้านหลังของยูรินารีแบดเดอร์แล้วด้านข้างของท่อนี้มันก็จะมีหลอดหนึ่งต่อมหนึ่งที่ชื่อว่า seminal vesicle ต่อมนี้เป็นต่อมที่สร้างน้ำเลี้ยงอสุจิทำหน้าที่หลังของเหลวสีเหลืองอ่อนที่ประกอบด้วยเมือกกรดอะมิโนและน้ำตาลฟักโตสเป็นแหล่งพลังงานให้เซลล์อสุจิจากนั้นท่อยูรินารีดักวาสดิเฟเรนแล้วก็เซอร์มินอลวาสิเคิลเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันตรงต่อมลูกหมากและจะใช้ชื่อเรียกใหม่ว่า ejaculatory duct เนาะต่อมลูกหมากก็จะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า prostate glandโดยต่อมลูกหมากเนี่ย prostate gland เนี่ยมันจะมีหน้าที่2หน้าที่คือ 1. หลังของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นเบสเพื่อปรับสภาพช่องคลอดของผู้หญิงที่มีสภาวะเป็นกรดและข้อที่2สร้างสารที่ปรับกรดเบสของเหลวภายในท่อปัสสาวะเนื่องจากว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยกับระบบขับถ่ายมันจะใช้ท่อเดียวกันใต้ต่อมลูกหมากเนี่ยเราก็จะเจอต่อมหนึ่งเรียกว่า Barbital Gland หรือเราก็จะได้ยินชื่อกันบ่อยๆว่าต่อม Cowper ซึ่งต่อมนี้จะทำหน้าที่หลังของเหลวเพื่อหล่อลื่นทางเดินปัสสาวะในที่สุดเราก็จะได้น้ำอสุจิหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซีเมนออกมาและซีเมนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอสุจิตัวสารที่หล่อลื่นจากต่อมคาวเปอร์สารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสจากต่อมลูกหมากและสุดท้ายคืออาหารอสุจิจากเซอร์มินอลเวสิเคิลและหลังจากนั้นซีเมนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ผ่านเพนนิสและก็ออกสู่ภายนอกต่อไปหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นสรุปหน้าที่ของโครงสร้างภายในระบบสืบพันธุ์ในเพศชายนะคะถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ในเพศเมียก็จะเริ่มจากโอวารีก็จะอยู่ตรงนี้โอวารีกลมๆโอวารีเนี่ยมันจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนแล้วก็จะเกิดกระบวนการโอโอเจนิซิสภายในโอวารีเนี่ยจะประกอบด้วยคอร์ปัสลูเทียมแล้วก็ฟอลลิเคิลตัวฟอลลิเคิลเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่สร้างไข่แล้วก็สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อมีการตกไข่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอร์ปัสลูเทียมส่วนคอร์ปัสลูเทียมเนี่ยมันก็จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันก็คือสร้างเอสโตรเจนเนาะแต่ปริมาณการสร้างเนี่ยมันจะน้อยกว่าในฟอลลิเคิลแล้วก็ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนโปรเจสโทโรนต่อมาค่ะก็จะเข้าสู่โอวิดักซึ่งโอวิดักเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าปีกมดลูกเป็นบริเวณที่เซลล์ไข่แล้วก็อสุจิเนี่ยเกิดการปฏิสนธิกันหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่มาตรงนี้เขาจะเรียกว่าผนังมดลูกหรือว่ายูเทรัส
มันจะเป็นบริเวณที่มีการฝังตัวของ MBO หากเนื้อเยื่อบริเวณนี้เนี่ยหลุดออกจะกลายเป็นประจำเดือนและล่างลงมาก็จะมีส่วนประกอบที่ชื่อว่าเซอร์วิกหรือปากมดลูกเป็นด่านกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปสู่มดลูกและสุดท้ายก็จะเป็นช่องคลอดหรือเรียกว่าวาจายนาช่องคลอดนี้จะเป็นทางเข้าของอวัยวะเพศชายแล้วก็ทางออกของการคลอดภายในเนี่ยจะมีต่อมหลั่งสารเมือกให้ความชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์เจ้าถิ่นก็คือแลคโตบาซิลัสทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกนั่นเองหน้านี้ก็จะเป็นตารางสรุปหน้าที่และโครงสร้างถัดมาค่ะเป็นหัวข้อใหม่หัวข้อนี้ชื่อว่า Gamete Production ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือการสร้างสเปิร์มและการสร้างไข่การสร้างสเปิร์มเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Spermatogenesis และการสร้างไข่เขาก็จะใช้คำว่า Oogenesis แต่เราก็จะพูดถึงสเปอร์มาโตเจเนซิสกันก่อนเริ่มจากไพรโมเดียลเจอร์มเซลล์เนี่ยจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสจนกลายเป็นสเปอร์มาโตโกเนียมเป็นเซลล์ที่เริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้างสเปิร์มและสเปอร์มาโตโกเนียมเนี่ยจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสแล้วก็จะพัฒนาไปเป็น primary spermatocyte จากนั้น primary spermatocyte เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ก็จะแบ่ง2ครั้งก็คือ meiosis 1ก็จะได้เซลล์ลูกที่ชื่อว่า secondary spermatocyteและแบ่ง meiosis 2ก็จะได้ spermatid และหลังจากนั้น spermatid เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เป็นเซลล์สเปิร์มต่อไปถัดมาเป็นขั้นตอนการสร้างไข่หรือเรียกว่า oogenesis โดยเริ่มจาก primordial germ cellจะพัฒนาไปเป็นโอโอโกเนียมและจากนั้นก็จะพัฒนาไปเป็น primary oocyte ค้างอยู่ที่ระยะโปรเฟส1พอเราคลอดออกมาผู้หญิงจะไม่มีโอโอโกเนียมแล้วเซลล์ไข่ทุกเซลล์ในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นแบบ primary oocyte ซึ่งก็จะค้างอยู่ที่ระยะโปรเฟส1เพราะฉะนั้น primary oocyte เนี่ยจะไม่มีความสามารถในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสซึ่งผู้หญิงจะมี primary oocyte เนี่ยประมาณ 200,000 แต่เราไม่ได้ตกไข่ทั้งหมด 200,000 ฟองการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ใน growing follicle เนี่ยมันไม่ได้เติบโตทีละเซลล์มันจะมีหลายๆเซลล์ที่เจริญเติบโตพร้อมกันเพื่อที่จะตกไข่เพียง1ใบสาเหตุที่ในแต่ละเดือนมีการตกไข่เพียง1ใบเพราะใบอื่นเนี่ยถูกยับยั้งจนหมดทำให้ไข่พวกนั้นเนี่ยสลายไปไข่ที่ตกออกมาจริงๆก็จะเหลือแค่ประมาณ400ใบตั้งแต่ช่วงปฐมปลายจนถึงอายุ 40-50 ปีเมื่อเข้าสู่ระยะวัยรุ่นร่างกายก็จะกระตุ้นให้ primary oocyte เนี่ยพัฒนาไปเป็น secondary oocyte แล้วก็จะค้างไว้ที่ metaphase 2ซึ่งตอนนั้นก็จะเกิดการตกไข่เพราะฉะนั้นไข่ที่ตกออกมาจะอยู่ในระยะ secondary oocyte พอไข่ตกและสเปิร์มมาสัมผัสกับ secondary oocyte เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ secondary oocyte แบ่งเซลล์จนเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเซลล์ไข่
หลังจากนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิได้รูปทางขวามือแสดงถึงโฟลลิเคิลเนี่ยมาล้อมรอบเซลล์ไข่จะทำหน้าที่ทำให้เซลล์ไข่เนี่ยเจริญเติบโตจนถึงระยะตกไข่ตรงนี้ secondary oocyte จาก growing follicle เนี่ยจะกลายเป็น mature follicle พอตกไข่แล้ว mature follicle เนี่ยก็จะกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียมซึ่งจะเหมือนรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการตกไข่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิคอร์ปัสลูเทียมก็จะกลายเป็นคอร์ปัสอัลบิเคนและหัวข้อสุดท้ายค่ะเป็นกระบวนการการสร้างประจำเดือนเนาะโดยเริ่มจากที่ไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะสร้าง GnRH ออกมาแล้ว GnRH เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้น anterior pituitary เนี่ยให้สร้าง gonadotrophin ซึ่งมันก็จะมี2ตัวคือ FSH กับ LH จะเห็นได้ว่าปริมาณ LH กับ FSH เนี่ยมันจะมากขึ้นและหน้าที่ของ LH เนี่ยในผู้ชายมันก็จะไปกระตุ้นให้เลดิกเซลล์เนี่ยทำหน้าที่สร้างเทสโทสเตอโรนส่วนฮอร์โมน FSH ในเพศชายก็จะไปกระตุ้นให้ seminiferous tubule เนี่ยให้สร้างสเปิร์มส่วนในเพศหญิงก็จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลแล้วก็จะกระตุ้นให้สร้างเอสโตรเจนเมื่อฟอลลิเคิลเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆเนาะตามบล็อกซีเมื่อฟอลลิเคิลเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเมเชอร์ฟอลลิเคิลเนี่ยก็จะเห็นว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาจะใช้คำว่าเอสตราดิโอมันก็จะหมายถึงเอสโตรเจนเหมือนกันเอสโตรเจนเนี่ยมันจะมีหน้าที่2อย่างคือ1แสดงลักษณะของเพศหญิงแล้วก็2ก็จะเพิ่มความหนาของผนังมดลูกจะเห็นได้ว่าเมื่อเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นเนี่ยผนังมดลูกก็จะหนาตัวขึ้นพอเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอสโตรเจนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กเพื่อไปยับยั้งไฮโปทาลามัสให้หยุดหลัง GnRH แล้วก็จะไปยับยั้ง anterior pituitary ให้หยุดหลัง FSH แล้วก็ LH ก่อนที่ปริมาณเอสโตรเจนเนี่ยจะขึ้นไปถึงขีดสุดก็คือหมายเลข5เนาะเอสโตรเจนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้เกิด LH surgeเพื่อกระตุ้นการเพิ่มของ LH รวมถึง FSH ด้วยจะเห็นได้ว่าพอเกิด LH surge ที่จะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ก็จะเกิดเป็น ovulation พอเกิด ovulation follicle ก็จะกลายเป็น corpus luteum และ corpus luteum เนี่ยมันก็จะสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนจะเห็นว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาหลังจากการตกไข่หน้าที่หลักของโปรเจสเตอโรนคือจะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยหนาตัวขึ้นในช่วงเวลาหลังตกไข่ผนังมดลูกจะหนาตัวขึ้นแบบสุดๆโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยจะไปเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กให้ไฮโปทาลามัสเนี่ยหยุดหลัง GnRHFSH แล้วก็ LH จะเห็นได้ว่าหลังตกไข่ฮอร์โมน FSH และ LH จะลดลงมากๆหากไม่เกิดการปฏิสนธิเนี่ยตัวคอร์ปัสลูเทียมก็จะสลายกลายเป็นคอร์ปัสอัลบิเคนหลังจากนั้นโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนเนี่ยจะลดลงพอโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนลดลงก็จะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยสลายตัวออกมาเป็นประจำเดือนการลดลงของ FSH และ LH ก็จะไม่เกิด negative feedback และมันก็จะไปกระตุ้นให้หลั่ง GnRH, FSH
และ LH ขึ้นมาใหม่หากเกิดการปฏิสนธิรกก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่า HCG ย่อมาจาก Human Chorionic Gonadotrophin ขึ้นมาซึ่งในช่วงแรก HCG จะช่วยให้คอร์ปัสลูเทียมเนี่ยคงอยู่ต่อไปและคอร์ปัสลูเทียมจะสร้างโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนสิ่งที่ตามมาคือผนังมดลูกเนี่ยจะอยู่ต่อแต่คอร์ปัสลูเทียมเนี่ยจะไม่คงอยู่ตลอดเวลาพอรกเจริญเติบโตจนแข็งแรงรกจะทำหน้าที่สร้างโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนแทนซึ่งจะทำให้ผนังมดลูกคงอยู่ต่อไปแล้วจะหยุดสร้าง HCG แล้วปล่อยให้คอร์ปัสลูเทียมสลายไปดังนั้น HCG จะขับออกทางปัสสาวะและจะเป็นตัวที่ใช้ในการตรวจสอบการตั้งครรภ์หากพบ HCG ก็แสดงว่าเกิดการตั้งครรภ์แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบท Reproductionขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียนในบทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ